ถึงแม้จะไม่มีแม่หญิงแพรนวลผมก็จะไม่แต่งงานกับเจ้านางเพราะว่าผมไม่รักเจ้านางเราเพิ่งรักนางนั่นทั้งที่ไม่รู้มันเป็นใครนอนปลายเท้าอยู่ที่ไหนผมและแม่หญิงแพรนวลมีความผูกพันที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เจ้านางคิดแต่ช่างมันเถอะเพราะถึงพูดไปเจ้านางก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกแต่ผมว่านะตอนนี้ห่วงตัวเองดีกว่าเจ้านางเมื่ออูซอยังไม่ตายมันต้องกลับมาทวงหนี้คืนจากเจ้านางแน่เรื่องนั้นน่ะฉันหาทางออกสำหรับตัวเองไว้แล้วแต่ที่ฉันอยากมาพบเหล่าเปิงฉันอยากจะบอกให้เหล่าเปิงรู้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้เรื่องเป็นแบบนี้ถ้าฉันคิดร้ายกับเหล่าเปิงจริงๆฉันคงบอกอูซอไปแล้วว่าน้องตองเลี้ยวกับซานแตงจะหนีไปท่าก้อถึงยังไงขอให้เหล่าเปิงรู้ไว้ว่าที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าฉันรักเหล่าเปิงทีเดียวที่หลานจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หลานกราบลาเจ้าค่ะร้องไห้กันทำไมทองเพ็งฉันไปอังกฤษนะไม่ได้ไปตายให้ทองเพ็งไปด้วยนะเจ้าค่ะบอกแล้วยังไงว่าให้ตามไปกับมิสเตอร์ลิปซี่อีกไม่นานเราก็ได้พบกันแล้วเจ้าค่ะThank you.
อายุผมหนักขนาดนี้เรือใหญ่คงจะวกกลับเข้ามารับเราไม่ได้ครับเจ้านางงั้นเราเร่งตามไปคนรอดตายคนหนึ่งครับใครคนขับเรือครับเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีคะฉันว่าหลังจากเสร็จพิธีของน้องทองริ้วเนี่ยเราน่าจะมีงานของเราบ้างไหนๆผู้ใหญ่ก็มารวมตัวกันอยู่ที่เชียงตุงแล้วอ่ะดีไหมคะจะไม่มีงานมั่นหรือว่างานแต่งงานเกิดขึ้นระหว่างเราเป็นอันขาดชนาเรืองระยับผมไม่สามารถบังคับให้ใจมารักเจ้านางได้หรอกนางผู้หญิงไทยคนนั้นใช่ไหมทำให้เหล่าเปิงเปลี่ยนใจไปจากฉันแบบนี้เปล่าไม่จริงฉันได้ยินกับหูนี่ว่าเหล่าเปิงอ่ะหลงรักแม่นั่นที่ผมไม่แต่งกับเจ้านางเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่เคยรักเจ้านางไม่จริงเหล่าเปิงรักฉันเราจะแต่งงานกันอย่ารอตัวเองอีกต่อไปเลยนะเจ้านางเรืองระยับเจ้านางไม่ต้องมาขอโทษหรอกเหล่าเปิงไม่ใช่ความผิดอะไรของเหล่าเปิงความโชคไม่ดีของฉันที่ทำให้เหล่าเปิงรักฉันไม่ได้ฉันก็ต้องยอมรับว่าฉันไม่มีบุญเท่าแม่หญิงแพนวลของเหล่าเปิงฉันคงต้องยอมแพ้เราเปิงไปเป็นเพื่อนเราไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งใครไปเป็นเพื่อนเราสำหรับเราแล้วเนี่ยไม่มีใครมาแทนเราเปิงได้เราเปิงมีอะไรหรือเจ้านะฉันระวังตัวบ้างนะคะเราเปิงทำไมล่ะฉันรู้สึกเป็นห่วงเราเปิงอ่ะขอบใจมากนะที่เจ้านางเป็นห่วงหลาวเปิงก็รู้นี่คะว่าฉันรู้สึกยังไงกับหลาวเปิงผมรู้
แล้วผมก็เสียใจที่ไม่อาจเป็นได้อย่างที่เจ้านางหวังแต่ผมก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อเจ้านางเสมอนะนั่นใครในเรือมีแต่เจ้านางเรืองระยับแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่หรือไม่ใช่ครับเจ้านางเรืองระยับไม่ได้ลงเรือแต่เพียงผู้เดียวครับลงเรือไปกับเจ้านางเรืองระยับได้อย่างไรตอนแรกเจ้านางเรืองระยับลงเรือมา